สวัสดีครับปืดอาทิตย์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำตัวเฟรมสำหรับวาดรูปเป็นโครงเฟรมเพื่อที่จะเอาไปขึงผ้าอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาว่าด้วยเรื่องของการทำเฟรมเป็นโครงเฟรมเพื่อที่จะไปขึงหรือว่าผ้าดิบหรือว่าแคนวาสอีกทีหนึ่งเพื่อว่าใช้วาดรูปอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไงก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพื่อดาเต้ channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองอันนี้เป็นโครงเฟรมไม้สนหนาเป็นเฟรมที่ผมทำประจำก็อาจจะไม่ใช่เฟรมเกรดดีเลยนะแต่ว่าใช้ได้ก็ไม่ถ้าไม่คิดอะไรมากเพราะผมก็ทำใช้เองประจำนะเดี๋ยวไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าก็มันเดี๋ยวก็มาเตรียมตัวทำกันเดี๋ยวมาอธิบายเรื่องไม้ที่ผมใช้ก่อนอันนี้เป็นไม้สนเขาเรียกว่าไม้สนหนาถ้าซื้อตามร้านขายไม้อะไรพวกนี้ไอ้ไม้พวกนี้มันจริงจริงมันก็มีหลายเกรดนะเวลาร้านพวกร้านขายไม้มารับมามันจะรับแบบบางร้านมันรับเกรดไม้เกรดแย่ๆมามันจะมีพวกตาอะไรพวกนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเพื่อที่ว่าจะได้ขายได้กำไรเยอะๆแล้วมันก็จะมีไม้เกรดดีเหมือนกันแต่เวลาขายเอามาขายปีกขายเท่ากันแต่ราคารับมามันจะไม่เท่ากันในพวกร้านไม้ขี้โกงมันเยอะสมมติว่าอันเนี้ยมัดหนึ่งอ่ะ370ถ้าไม้เกรดถูกๆอ่ะมันจะอยู่ที่ราคาประมาณไม่ถึง300อ่ะแต่ถ้าแบบเกรดดีๆหน่อยมันจะ300หน่อยๆแต่ไม่ถึง370ถ้าแบบไม้เกรดดีๆแต่ขายในราคาเท่ากันต้องหาร้านไม้ดีๆหรือไม่ก็ร้านไม้ตามอะไรว่าบางโพมันจะเป็นไม้เกรดดีหน่อยเพราะผมเคยซื้อมามันจะไม่มีตาพวกนี้เลยรอยแหว่งหรือว่าตาไม้อะไรพวกนี้ลายไม้มันจะสวยเลยแต่ขายราคาเท่ากับร้านข้างนอกเดี๋ยวมาเริ่มเลยดีกว่าผมต้องเฉือนมุมก่อนอันนี้ผมจะใช้เป็นเฟรมแนวตั้งเฉือนให้มันเป็นมุม45องศาเส้นหนึ่งมันยาวประมาณ2เมตร40จริงๆเรื่อยๆอันนี้มันไม่ค่อยดีแล้วมันใช้มาจนพังอันนี้ดีกว่าเวลาตัดมุมมันไม่ค่อยตรงต้องมาตะไบต้องมาเชียร์ทีหลังแล้วตัดก็ไม่ขาดก็ใช้มานานเหมือนกันตัวนี้เป็น10ปีแล้วมีตังค์ว่าจะซื้อใหม่วัดขนาดอันนี้ผมจะทำเฟรมขนาดเมตรคูณเมตรยี่วัดด้านเมตรยี่กันทีนี้ก็ได้แล้วด้านยาวเมตร20เดี๋ยวผมทำอันนี้อีกชุดหนึ่งเพราะผมใช้เฟรม2อันเดี๋ยวเอาไอ้โม่งมาใส่ก่อนทำงานไม้ฝุ่นมันเยอะไงไอ้ฝุ่นไม้เข้าจมูกเสียสุขภาพจริงๆไม่ใช่งานไม้อย่างเดียวหรอกที่ผมใส่เวลาผมทำงานพวกนี้งานเหล็กงานอะไรพวกนี้งานเรซินผมก็ใส่ไอ้เนี่ยประจำไม่งั้นฝุ่นอะไรพวกนี้มันเข้าร่างกายมันไม่ค่อยดีก็ได้แล้วสำหรับด้านยาวเมตร20ต่อไปก็เป็นด้านกว้างเมตร1ทีนี้ก็จะมาดูด้านกว้างมาทำด้านกว้างผมจะให้ดูไม้อีกอันหนึ่งอันนี้คือตัวอย่างของไม้ที่มันไม่ค่อยดีมันแหว่งพวกร้านขี้โกงมันไม่ค่อยคัดกันถ้าร้านคัดดีๆไม้มันจะเรียบเสมอกันเลยลายสวยเลยจะไม่มีตาไม้แล้วก็จะไม่มีรอยแหว่งแบบนี้
นี่ผมซื้อมาร้านแถวพุทธมณฑลนะร้านเจ็กไม่ค่อยดีร้านซื้อร้านนี้บ่อยเพราะมันใกล้ไม้แต่ละชุดมันก็เอาไม้เกรดต่ำมาขายมันจะมีรอยแหว่งพวกนี้เยอะบางมัดนี่มันจะมีท่อนที่หักด้วยซ้ำหักครึ่งใช้ไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องทิ้งหรอกเอาไว้ทำอย่างอื่นได้แต่ผมจะให้เป็นดูเป็นตัวอย่างเฉยๆถ้าร้านแถวบางโพมันจะไม่มีไอ้แบบนี้เลยมันจะเรียบสวยเลยเป็นไม้สนหนาสวยเนี้ยไม่มีรอยแหว่งไม่มีรอยอะไรแต่ก็ใช้ได้แหละถ้าไม่คิดมากเดี๋ยวนี้ไอ้ท่อนนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่ามันไม่ค่อยสวยเนี่ยท่อนเนี้ยเกือบดีเกือบสวยแต่ก็ยังมีตาไม้แล้วก็รอยแหว่งอยู่นิดๆหน่อยๆเกือบโอเคเนี่ยผิวมันจะเนียนเรียบไม้อย่างเงี้ยมาจากโรงงานมีหลายเกรดปนกันไปดีมั่งเร็วมั่งเศษไม้เหลือมันเอาไปใช้ดามไอ้พวกนี้ได้ดามมุมเก็บไว้ก่อนทีนี้ก็ด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวเสร็จ2ชุดชุดละ4อันทีนี้ก็จะมาทำส่วนของดามมุมก็ใช้ไม้ส่วนที่เหลือเนี่ยแหละเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเลื่อยแล้วมันเป็นรอยไหม้แล้วเลื่อยแล้วควันคุ้งอย่างเงี้ยคือใบเลื่อยมันไม่ค่อยดีแล้วมันทื่อแทนที่จะเป็นแบบเหมือนขูดไม้มันหลุดไปกันแล้วว่ามันขัดไม้ขัดเพื่อให้มันขาดกันมันก็เลยไม่ไหม้อย่างเงี้ยเลยต้องซื้อใหม่หรือไม่ก็เอาใบเลื่อยไปรับใบเลื่อยพวกนี้มันรับได้ต้องหาร้านรับแต่บางโพมีหลายร้านเหมือนกันเคยรับไปแล้วรอบหนึ่งนี่มันทื่ออีกแล้วควรจะซื้อใหม่ซื้อมันเอาใบถี่วันนี้หน่อยใบเลื่อยพวกนี้ยิ่งถี่รอยเลื่อยมันยิ่งสวยถ้าใบห่างๆมันจะเป็นเศษไม้เป็นเสี้ยนอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยสวยแต่นี่ก็แล้วแต่การใช้งานเลยว่ามันจำเป็นแค่ไหนยิ่งใบเลื่อยถี่ราคามันยิ่งสูงก็ใบเป็นพันแล้วใบเลื่อยห่างมันก็จะถูกลงนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ยี่ห้อด้วยถ้ายี่ห้อดีๆพวกมากีต้าอะไรพวกนี้มันก็จะแพงขึ้นหน่อยบางใบมัน 3,000 อัพก็มีแต่ผมใช้แค่นี้ใช้ถูกๆไม่นิยมของแพงเอาแค่ให้ใช้ได้ก็พอทีนี้มาถึงคิวไม้แหว่งของเราแล้วไม่แหว่งไม่ได้แปลว่าจะเสียเสมอไปมันจะไปใช้อย่างอื่นได้ถึงไม่ได้ใช้งานเฟรมก็ไปต่อโต๊ะต่อเก้าอี้อะไรก็ได้มันจะได้ไม่เสียดายของดามมุมอันนี้เราใช้ทั้งหมด8อันสำหรับ2เฟรมมุมละอันเฟรมหนึ่งมี4มุมก็ตก8อันพอดีโอ้โหเป็นตัวเจอตามไม้พอดีเวลาถ้าเจอตามไม้ทำยังไงก็พยายามหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าเวลายิงตะปูไปแล้วถ้าปืนลมไม่แรงจริงมันจะไม่ทะลุตะปูมันจะงอเลยตามไม้มันแข็งThank you.
็เรียบร้อยแล้วอีกชุดหนึ่งดามมุม8ชิ้นต่อไปก็ดามกลางอันนี้ดามกลางผมจะใช้ด้านยาวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องวัดด้านกว้าง1เมตรหรือขนาด100เซนติเมตรวัดจากมุมด้านล่างของตัวฉาก45องศาวัดจากตรงนี้เวลาต่อเฟรมด้านนอกวัดจากตรงนี้แต่ถ้าต่อดามด้านไหนวัดจากด้านล่างหาเข้าหากัน2ฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้ไม่อันนี้ไม่ต้องตัดเป็น45ตัดให้เป็น90ธรรมดาใช้2อันสำหรับเฟรม2ชุดก็ทีนี้ก็ครบแล้วครบ2ชุด2เฟรมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมายิงตะปูยิงมุมจริงๆถ้าเรื่องมากหน่อยมันต้องทำสโลปอีกสโลปช่วงเนี้ยสโลปนิดเดียวประมาณ2องศามั้งแต่ผมไม่ค่อยทำหรอกมันวุ่นวายสโลปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาขึงผ้าใบมันจะได้ไม่ติดกับตัวไม้ช่วงขอบเพราะบางทีเวลาถ้าลงสีงานจริงแบบบางมากๆสีมันจะซึมเข้าไปข้างหลังแล้วมันจะติดไม้พวกเนี้ยบางชิ้นงานมันจะเห็นเป็นขอบขาวๆอ่ะคือสีมันจะแตกต่างจากงานจริงเลยอย่างสิ้นเชิงเลยแต่นี้ก็แล้วแต่แล้วถ้าทาสีพื้นหนามากๆบนเฟรมมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่แต่ผมไม่ทำมันขี้เกียจมันเรื่องมันเยอะแล้วมันต้องมีเครื่องไอตัวใสเครื่องใสผมไม่มีก็ตัดปัญหาซะคือไม่ต้องทำเดี๋ยวเราไปเย็บไอยิงตะปูเข้ามุมกันเลยThank you.
แล้วก็ทีนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงเฟรมเพื่อที่จะไปวาดรูปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนขึงผ้าอีกรอบนึงอันนี้ก็ยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวรอกาวพวกกาวลาเทสที่หยอดไปเนี่ยให้มันแห้งพอมันแห้งแล้วว่ามันจะแข็งแรงกว่านี้ความโยกแยกมันจะไม่มีอะไรแล้วสำหรับโครงเฟรมใช้วาดรูปพบกับคลิปทุกเสาร์อาทิตย์แล้วกันประมาณ10โมงกว่าก็ผมจะลงคลิปไว้ให้ดูก็ช่วงนี้ก็ปนๆกันนะครับมีเสียงบ้างไม่มีเสียงบ้างมีผมพูดบ้างคลิปแบบโชว์เขียนรูปอย่างเดียวบ้างยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ